รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่ออรรถรสของละครโดยมิได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆและมิได้มีเจตนาชี้นำชักจูงให้เกิดค่านิยมทางเพศแบบผิดศีลธรรมอันดีของสังคมและเกิดทัศนคติในทางลบต่อเพศใดเพศหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากมีความผิดพลาดประการใดทางคณะผู้จัดละครต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้ที่ฉันไม่กินเหล้าผมจะเสียใจเรื่องหมอมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเธอฉันไม่ได้คิดถึงเธอไม่ได้ชอบเธอแล้วก็ไม่ได้ทำเธอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันไม่ใช่ความผิดของพี่แต่มันเป็นความผิดของผมผมรักพี่พอใจแม่แล้วใช่ไหมอะชีวิตผมที่เป็นอยู่อย่างนี้ก็เป็นเพราะแม่แหละพ่อแม่แหละที่ต้องพ่อที่รักผมแต่มันผิดแต่พี่กำลังจะหย่ากับเขาแต่ฉันยังไม่ได้หย่าผมจะรอวันที่ผมทำได้มากกว่าก่อนพี่อีกครั้งนะกบบ้าพี่เอกเมาจนจำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมคะพี่ว่าไม่ต้องพูดอะไรหรอกค่ะพี่เอกไปอาบน้ำใส่เสื้อผ้าแต่งตัวนะคะเข้าใจว่าพี่เมาวันนี้ดูอารมณ์ดีจังนะเรามีอะไรหรือเปล่าอะฮะเห็นซ่อมรถไปก็ยิ้มไปไม่มีอะไรหรอกครับอาม่าเออแล้วคืนนี้จะนอนบ้านอาม่าหรือว่าจะกลับบ้านตัวเองล่ะแน่อาม่าถามอีกแล้วนะฉันถามหลานฉันฉันไม่ได้ถามแกฮะแล้วแกจะมาเย้าฉันทำไมแค่คุณป้องอยู่ด้วยก็ไม่พูดมันก็เรื่องของฉันสวัสดีค่ะอาม่าสวัสดีจ้ะมาได้ยังไงเนี่ยก็เมื่อกี้ไปที่อู่มาแล้วพี่ป๊อปบอกว่าป้องพาอาม่ากลับบ้านแล้วก็เลยตามมาเนี่ยจิวซื้อของฝากมาให้อาม่าด้วยนะคะขอบใจนะช่วยค่ะขอบคุณค่ะอาม่าไม่ได้อยากยุ่งเรื่องส่วนตัวของป้องนะแต่แค่อาม่าเป็นห่วงที่อาม่าห่วงคือห่วงที่ผมจะกลับไปคบกับจิวเหรอครับงั้นเดี๋ยวอาม่าขึ้นไปอาบน้ำก่อนแล้วกันป้องคุยกับจิวตามสบายนะลูกครับออกไปข้างนอกกันไหมเรามีเรื่องจะคุยด้วยฉันเป็นเธอจะพอแค่นี้ยิ่งยื้อยิ่งมีแต่เปลืองเวลาเพราะไม่มีวันและไม่มีทางที่เราจะเป็นดังเดิมช่วยนึกนึกดูถ้าเธอเป็นฉันผ่านพ้นคืนวันมืดมนมาแล้วแล้วเธอจะยอมย้อนเดินทางเดิมก็ไม่ยอมทนสนับสนุนโดยเปาวินวอชหอมโดนใจทุกกลิ่นพร้อมวินทุกคราบผมมารับคุณกลับบ้านหมอคะลิสากลับไม่ได้ถ้าคุณหมายถึงเรื่องแกนะผมคุยกับแกแล้วนะถึงแกก็จะท้องลูกผมแต่ผมอยู่กับแกไม่ได้ผมไม่ได้รักเกศผมรักลิสาคนรักกันเราจะไม่ทำร้ายคนที่เรารักผมขอโทษหมอไม่ต้องขอโทษลิสาหรอกค่ะเพราะลิสาไม่ได้ว่าหมอคนเดียวลิสากำลังว่าตัวเองเหมือนกันตอนนี้ไม่ใช่หมอคนเดียวที่ทำในเรื่องที่ไม่ควรทำ
เมื่อคืนดิสาก็ทำว่าอะไรนะฉันกลับไปคบกับแกแบบนั้นไม่ได้จริงๆฉันไม่ได้รู้สึกอะไรแบบนั้นกับแกแล้วฉันเข้าใจเราเคยเลิกกันมาก่อนถ้าอยู่ดีๆจะให้กลับไปคบกันมันก็ต้องใช้เวลาใช่ปะล่ะถ้ามันไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วนานแค่ไหนมันก็ไม่รู้สึกหรอกจิวแต่เราเคยเป็นแฟนกันมาก่อนแต่เราเลิกกันแล้วนะปิดประตูใส่ฉันทุกทางเลยเนาะเพราะฉันไม่อยากให้ความหวังแกไงแกเป็นเพื่อนที่ดีสำหรับฉันมากฉันไม่อยากเสียแกไปงั้นแกลองบอกฉันหน่อยป้องที่แกกลับมาคบกับฉันไม่ได้เพราะอะไรอย่าถามเลยเพราะผู้หญิงที่มีสามีแล้วคนนั้นใช่ไหมดิสามีคนอื่นไม่เป็นไรผมไม่สนคุณไม่ผิดผมเป็นคนเริ่มต้นปัญหานี้มันก็สมควรแล้วที่คุณจะเอาคืนผมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่การเอาคืนมันเกิดจากความรู้สึกนิสาขอร้องมันไม่มีประโยชน์หรอกหมอลุกขึ้นลุกขึ้นหมอนิสาขอร้องนิสาขอร้องนิสาถึงความรู้สึกคุณจะเปลี่ยนไปแล้วผมไม่โกรธคุณเลยนะผมไม่โกรธเลยผมเคยทำคุณเจ็บตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ผมควรจะเจ็บบ้างวันนี้คุณอยากจะทำอะไรอ่ะผมจะไม่ว่าอะไรคุณเลยคุณจะทำอะไรก็ได้เลยผมขออย่างเดียวผมขอให้เรายังอยู่ด้วยกันได้ไหมอ่ะได้ไหมอยู่ด้วยกันนะผมขอยอมรับความจริงเถอะค่ะหมอว่าความรักของเรามันเปลี่ยนไปแล้วขอร้องขอร้องคนที่หมอควรไปหาคือเกดกับลูกเกดเขาต้องการความรักจากหมอหมออย่าทำให้เขาเสียใจหมอก็ดูนี่ว่าถ้าแม่เครียดมันก็จะมีผลกับลูกตอนนี้ลิสาไม่ใช่ภรรยาของหมออีกต่อไปแล้วลิสาเคยเห็นภาพของหมอกับเอ็ดยังไงหมอก็คงต้องเห็นภาพของลิสากับผู้ชายคนนั้นเหมือนกันเราอาจจะให้อภัยได้แต่เราลืมไม่ได้เราอยากกันนะคะหมอเราอยากกันนะคะหมออยากกันนะคะหมออยากกันนะคะหมอคนที่เคยมีกันผูกพันจริงใจคนที่เคยห่วงใยไม่เคยห่างเพราะ
สุดแรงทำไปอยากให้เธอนั้นเห็นใจขอร้องฟังฉันสักหน่อยสักครั้งได้ไหมเธออาจมีร้อยเหตุผลที่เธอจะไปแต่ฉันมีเพียงเหตุผลเดียวจะให้เธออยู่ฟังเสียงหัวใจของฉันคนได้แล้วเธออาจจะรู้เหตุผลเดียวมีอยู่ก็คือรักเธอสองมือปองละลาจะดึงรั้งไว้หัวใจแตกสลายจะวอนขอเธอแต่ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้นะสนับสนุนโดยเปาวินวอชหอมโดนใจทุกกลิ่นพร้อมวินทุกคราบมาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะหัวจะเก็บทะเบียนสมรสไปเพื่ออะไรนิสาเขาไปแล้วเขาไปเลยนี่นอนกลับมากินของเก่าของที่เขาคลายทิ้งแล้วไงเชื่อว่านิสาเขาจะกลับมาเธอฉันเป็นเธอจะพอแค่นี้